คนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมภูแมนแบงคอกโฮเทลจีซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ป่านที่พามาในวันหยุดยาวใช่ซึ่งคนเที่ยวต่างจังหวัดกันเยอะมากเพราะเราไปเที่ยวต่างจังหวัดมาบ่อยแล้วช่วงนี้เราก็หันกลับมาเที่ยวกรุงเทพกันบ้างอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นวันเกิดโบด้วยใช่พรีวันเกิดเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาก็เลยจัดเตรียมของมาให้แต่มีที่ถ่ายห้องพักให้ดูเราใช่ป่าวว่าเป็นยังไงใช่เป็นแบบสีขาวสวยๆเนาะแล้วก็ให้เขาจัดมาเป็นวันเกิดให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยไปบอกเขาว่าเนี่ยเป็นวันเกิดนะพอจะมีเค้กมีอะไรไหมเขาก็เลยจัดมาให้อ่ะไปดูกันไหมซึ่งก็เป็นของน่ารักมากที่พักก็เป็นโทนขาวๆถ้าใครมาก็ถ่ายรูปได้คือแบบสวยแน่นอนแล้วก็มีห้องเห็นวิวเป็นแบบห้องจีสูดห้องจีสูดในราคาคืนละเท่าไหร่ครับประมาณ 2,300 2,400 ก็เห็นมีติดเอด้วยประมาณคือละ 2,300 2,400 แล้วก็มีอาหารเช้าด้วยนี่คือเราจองมาเอเจนต์นะใช่ห้องนั้นก็จะเป็นประมาณนี้มีอ่างมีห้องแยกอาบน้ำใช่เป็น separate ก็จะเป็นลิ้นกระจกแบบเยอะๆมากๆๆๆๆคือแบบกระจกทุกรอบทิศแย่ก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่านะกับการพักใจกลางย่านสีลมเนาะโดยเราจะพักที่นี่3วัน2คืนสำหรับทริปนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะบ๊ายบายอร่อยมากมันจะคล้ายๆกับทอฟฟี่เค้กอะไรเงี้ยแล้วก็ที่พีก็จะเป็นไอศกรีมกลิ่นลาเวนเดอร์เงี้ยวันที่สองนะครับเพิ่งตื่นก็เป็นเวลา10โมงซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปเอาเบรกฟาสต์กันเราจะไปมาเดี๋ยวมาเลือกแล้วมาเสิร์ฟเป็นแบบออนเบรกเขาจะมาเสิร์ฟออนเบรกซึ่งเราก็เพิ่มเงินอีก200บวกๆ230กว่าบาทประมาณนี้ซึ่งเบรกฟาสต์ที่นี่มีตั้งแต่6โมงปะ6โมงถึง10โมงครึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าเบรกฟาสต์ของที่นี่มีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเป็นเบรกฟาสต์ออนเบรกเนาะสวยงามแค่ไหนเพราะว่าห้องเราก็จะเป็นแบบโทนขาวๆอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันนะฮะตอนนี้น่าสนมากเลยอะเรียวป่ะก็เพิ่งตื่นด้วยโอเคขอบคุณครับว้าวน่าทานมากโอ้ my gosh เธอดูสิมาหลังจากที่มีพนักงานเนาะมาเซอร์วิสอย่างดีที่ breakfast on bed ของเราที่เราเสียไป230ไม่ต้องเสียไหมอ๋อเออสรุปแล้วไม่เสียเงินเพราะว่าเขาออฟเฟอร์ให้เป็นช่วงโควิดโควิดนะฮะเขาก็คงไม่อยากให้เราไปกินรวมกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบดีมาเสิร์ฟข้างบนเนาะเราสั่งไปกี่อย่างประมาณ4อย่างเนาะแล้วก็น้ำอย่างละ3อย่างละ2น้ำ3เซตโอ้ยอันนี้น่าจะเซตอาหารไทยไทยทัชเนาะมันชื่อไทยทัชเป็นไก่ก็จะเป็นเหมือนข้าวผัดกระเทียมอ่ะทีละโตทีละโตแล้วก็นี้จะเป็นเหมือนแบบว่าอันนี้เป็นเค้กเป็นแพนเค้กแล้วก็มีแบบยามต่างๆแล้วก็มีนมร้อนแล้วก็กาแฟที่นี่ก็จะมีคาปูชิโน่แล้วก็ลาเต้เลยเอสเปรสโซ่มีหมดส่วนอันนี้จะเป็นน้ำส้มน้ำสับปะรดแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นเป็นเจแปนนิสก็จะเป็นแบบปลาแซลมอนเอ้ยที่อยากกินพอดีอันนี้ไข่ลวกก็จะเป็นเซตเนาะน้ำมิโซอันนี้ข้าวอันนี้ปุ่นอันนี้พอชเอกับอะโวคาโดอันนี้ออมเล็ตไส้กรอกก็เป็นฟาสต์ทั่วไปแล้วก็อันนี้ของปวดเราชอบมีครัวซองต่างๆแล้วก็ขนมปังแล้วก็มีเนยแล้วไปขอเนยเขาเอ็กซ์ตร้ามานะเขาชอบกินเนยมากคือมันรวมไปอยู่กับห้องอยู่แล้วก็คือเราจองกับอากูด้าใช่ไหมมันตกประมาณ 4,599 บาท2คืนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ตก 2,300 แล้วได้อย่างเงี้ยแล้วว่ามันคุ้มนะก็ได้รูปเบรกฟาสต์ออนเบดเนาะหรือจะแบบวางบนที่นอนแล้วก็แบบหรือจะวางตรงนี้แล้วก็เห็นวิวตึกมหานครด้วยก็สวยดีตอนนี้หิวมากอ่ะเดี๋ยวขอไปกินก่อนว้าวมาถึงข้าวสารแล้วฮะทำถนนใหม่ด้วย
คนสุดท้ายก็ครบแล้วสำหรับทีมนี้เรียกว่าเมาแต่งตั้งแต่วันแรกเลยต้องพูดว่าเมาอ้วกแต่งจริงนะฮะซึ่งก็โอเคเป็นทริปแบบในกรุงเทพมันๆประมาณนี้แล้วกันก็ขอจบการรีวิวของโรงแรมพูแมนแบงคอกเดอะโฮเทลจีในเท่านี้แล้วกันก็มาเที่ยวได้บริการดีเราบอกว่าเซอร์วิสเนี่ยดีมากรูมเซอร์วิสดีมากจริงประมาณนี้ฮะบ๊ายบาย